ตอนเรียนถ้ามีคนตะโกนเรียกชื่อพลอย 99.9% คือเรียกพลอยสวยและนี่นะครับ Unlucky พลอยชีช้ำกระหล่ำพลอยครับบังเอิญโลกลมหรือพรมลิขิตเมื่อผู้หญิง2คนที่ชื่อเหมือนกันนะครับเรียนที่เดียวกันทำงานก็ที่เดียวกันอีกแถมยังต้องรักผู้ชายคนเดียวกันอีกต่างหากนะฮะความรักวุ่นๆของผู้หญิงที่ชื่อพลอยซวยนำแสดงโดยนักแสดงมากฝีมือมากมายเลยแหละครับครับเห็นแสงไหมรู้ใจสิเธอคือคนที่ใช่หรือเปล่าเป็นคำถามที่ถามจนไม่ได้ยินค่ะคนอย่างเธอมันห่วยเธอไม่สมควรที่จะมีความรักดีๆด้วยซ้ำสวัสดีค่ะกินอัศดาพรศิริวัฒนกุลนะคะรับบทเป็นพลอยซวยค่ะคาแรคเตอร์ของพลอยซวยก็คือจะเป็นคนแบบว่าเจอแต่เรื่องซวยๆค่ะตามชื่อเลยค่ะ ในเรื่องจะมีพลอย2คนใช่ไหมคะก็ถ้าเรียกพลอยมันก็จะซ้ำใช่ไหมก็ต้องเรียกพลอยสวยกับพลอยสวยเพราะอีกคนเนี่ยเขาก็สวยจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ของเราเราก็สวยจริงๆมันก็เหมาะที่จะเรียกว่าพลอยสวยอะไรเงี้ยเพราะเราก็จะเจอแต่เรื่องแบบโชคไม่ดีตลอดเลยอะไรเงี้ยก็อย่างที่คนเห็นในเทรลเลอร์หรือทีเซอร์ใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าแบบโหพลอยเจอแต่แบบโดนลูกบอลกระแทกหัวบ้างโดนเหมือนแบบว่าเข้าใจผิดคิดว่าเราคือพลอยสวยผลส่งจดหมายมาให้ก็ผิดคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะมีแบบเหตุการณ์เงี้ยจนโตจนแบบเราทำงานก็เดินไปเจอพลอยในที่ทำงานที่ชื่อเหมือนกันแล้วคนเดียวกันเพื่อนที่เรียนสมัยเรียนเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วยังแบบผู้ชายนั้นชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบรักผู้ชายคนเดียวกันแต่เธอและฉันก็คิดไม่ออกขอไม่ใช้สมองเลยลองทำตามหัวใจยอมแชร์ครับรับบทนายนะครับในเรื่องชีช้ำกลับพลอยครับก็นายในเรื่องนี้ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเนี๊ยบนิดนึงเนี๊ยบในเรื่องการทำงานใช่ครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างปิดตัวเพราะว่าได้เจอกับสิ่งที่ทำให้เขาแบบเจ็บปวดมาก็คือการโดนทิ้งในวันแต่งงานก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากเชื่อใจใครไม่อยากเปิดใจให้ใครอีกแล้วนะครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างขรึมนิดนึงแล้วก็จะดูแบบเศร้าตลอดเวลาคือในบทก็คือแบบเศร้าตั้งแต่หัวจนเท้าอะไรเงี้ยปมของนายก็คือโดนทิ้งไปไม่อยากเจอใครแต่ว่านำมาเจอคนที่ทำให้เขาต้องมาทบทวนกับสิ่งที่เขาทำไปเมื่อก่อนก็คือพลอยนั่นเองแล้วมันก็ทำให้เขารู้สึกผิดแล้วก็ทำให้เขาอยากจะเขาเรียกว่าอะไรดูแลทำมันแก้ไขแต่กลายเป็นแบบว่าต้องมาแบบห้ามใจตัวเองไม่ให้แบบไปชอบผู้หญิงคนนี้เลยตามหัวใจรักจะทายไม่ช้าเธอยังไม่รักจะรู้คำตอบได้ไงว่าเธอครับยกเลิกครับครับต้องขอโทษครับขอโทษจริงๆไม่มีแล้วครับไม่มีครับคาแรคเตอร์พลอยสวยก็จะแบบเป็นคนที่ค่อนข้างมีปมอะค่ะคือทุกอย่างภายนอกจะดูแบบเพอร์เฟกต์หมดทุกอย่างแต่ในใจของเขาก็คือจะมีปมต้องการความรักอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นโหมดดราม่าที่ค่อนข้างลึกแบบเป็นคนเก็บอันนี้ก็จะเล่นยากนิดนึงติดตามซีรีส์ Unlucky พลอยชีช้ำกระหล่ำพลอยได้ทุกวันพุธพฤหัสเวลา 16:15 นะคะเริ่มตอนแรกวันพุธที่29กรกฎาคมทางช่อง True Asian Series HD หมายเลข120ทางช่อง True For You และ True ID เริ่มตอนแรกวันที่5สิงหาคมค่ะสมัยพี่เย้นะเป็นแค่พลอยคุณออสขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ